สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ซึ่งกำลังมุ่งหน้าเมืองพัทยานะครับวันนี้ผมได้นำรถมาตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงที่ศูนย์เชฟโรเล็ตพัทยานะครับและเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ารถยนต์เชฟโรเล็ตได้เลิกทำตลาดในประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2563หรือ3ปีกว่าแล้วนะครับวันนี้จะไปดูกันว่าโชว์รูมและศูนย์บริการเชฟโรเล็ตในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาถึงถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวขวาไปพัทยาเหนือส่วนเลี้ยวซ้ายไปพัทยากลางซึ่งผมจำได้ว่าศูนย์เชฟโรเล็ตจะอยู่อีกฝั่งของถนนตรงข้ามกับจุดที่มอเตอร์เวย์บรรจบกับสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราต้องหาที่กลับรถนะครับพอดีผมเข้าเลนผิดนะครับต้องขี่ออกซ้ายเพื่อกลับรถตรงถนนพัทยากลางนะครับแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็มาพัทยาแล้วก็ถือว่าขับรถเที่ยวอุโมงค์พัทยาก็แล้วกันนะครับศูนย์เชฟโรเล็ตพัทยาผมเคยเอารถเข้าใช้บริการครั้งหนึ่งเมื่อปี2558นะครับตอนนั้นก็เห็นเขากำลังสร้างอุโมงค์อยู่เลยนะครับจุดกลับรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพัทยากลางและใต้นะครับมองทางลอดอีกฝั่งนะครับ
ขอแวะกดเงินแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงศูนย์เชฟโรเล็ตแล้วนะครับจะเห็นว่าโชว์รูมจะขึ้นป้ายฟอร์ดนะครับจะเห็นป้ายศูนย์บริการเชฟโรเล็ตป้ายเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งใครจะเอารถเข้าใช้บริการก็ขับเข้าไปข้างในได้เลยนะครับและตอนนี้ผมก็มาจอดอยู่หน้าโชว์รูมฟอร์ดหรือเชฟโรเล็ตเดิมนะครับในศูนย์บริการจะมีทั้งเชฟและฟอร์ดเลยนะครับจากการที่นำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์เชฟและฟอร์ดพัทยาก็ยังให้บริการดีเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนมาขายฟอร์ดแต่ก็ยังเป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเล็ตเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดซุปเปอร์แทงค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ